ข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยสามชาตินะครับซึ่งความตั้งใจของคุณเขตรัฐเนี่ยเท่าที่ได้คุยกันคือเที่ยวนี้อยากจะสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบเขตนะครับในกรุงเทพมหานครส่วนจะเป็นเขตไหนก็ไปรอรุ่นเองนะครับเพราะอีกไม่นานทางพรรคก็จะได้มีคิวเปิดตัวผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครแล้วครับหลังจากนี้นะครับพอรับสมัครกันหมดแล้วนะคะไม่ทราบว่าของการเปิดตัวเสร็จแล้วเนี่ยนโยบายพรรคหรือว่าดำเนินการของพรรคต่อไปจะมีอะไรบ้างคือจริงๆเนี่ยทางพรรคมีคิวที่จะเปิดตัวผู้สมัครทยอยเปิดตัวผู้สมัครทยอยเปิดเรื่อยๆในกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคต่างๆเนี่ยซึ่งจะมีทั้งส.ส.ปัจจุบันที่ลาออกจากพรรคเดิมแล้วก็มีผู้สมัครคนใหม่ด้วยในภาพรวมเนี่ยถ้าเป็นส.ส.ปัจจุบันที่คุยกันเรายังอยากให้ทำหน้าที่เป็นส.ส.ไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้ก็ที่ลาออกมาจากสภาเนี่ยอยากให้เขาทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เต็มที่แต่ในกรณีของคุณเขตรัฐเนี่ยเนื่องจากเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับการลาออกคุณเขตรัฐก็ไม่ได้กระทบการทำงานของสภาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ลาออกมาแล้วก็มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพราะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีการเปิดตัวในอีกไม่นานแล้วถ้าจะลงไปแข่งในระบบเขตเนี่ยคุณเขตรัฐก็ต้องมีเวลาในการทำพื้นที่นะครับหลายคนที่จะสมัครลงเขตในนามพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยที่เคาะไปแล้วก็รู้ตัวแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการนัดประชุมว่าที่ผู้สมัครหลายคนเกือบ30คนของกรุงเทพมหานครในหลายพื้นที่อาจจะต้องรอความชัดเจนในส่วนของการแบ่งเขตแต่ว่าถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นก็ตามเนี่ยในส่วนของตัวผู้สมัครที่มีความชัดเจนแล้วเราก็จะเร่งให้เริ่มทำงานเดินแนะนำตัวในพื้นที่ทันทีเลยนะครับและเมื่อทุกอย่างพร้อมเนี่ยพรรคก็จะประกาศตัวผู้สมัครอย่างเป็นทางการครับอันนี้รวมไปถึงการประกาศนโยบายก็จะเริ่มขึ้นในเดือนก็อีกไม่นานครับคือตรงตอนนี้เขามีการประกาศหลายๆพรรคนะคะก็เหมือนเดินหน้าไปแล้วอย่างกรณี700บาทบัตรสวัสดิการหรือ600บาทนี่เด็ดดีกับภาพข้างหน้านี้นะคะในส่วนของเราจะมีนโยบายเกี่ยวกับประชาชนอันนี้จะมีการเปิดถ้าไม่ทราบว่าจะมีอะไรบ้างที่จะสู้กับเรื่องแบบนี้ค่ะคือเดี๋ยวมีแน่นอนครับแต่แนวคิดของเราเนี่ยคือเราต้องดูสถานะของประเทศก่อนนะครับวันนี้เศรษฐกิจกำลังจะฟื้นที่หลังจากที่ประสบกับปัญหาโควิดคือถ้าเราไปดูเศรษฐกิจในภาคบริการได้เห็นตัวเลขกำลังไปได้ดีเลยนะครับ GDP ก็ถือว่าเป็นบวกในจำนวนที่ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะถือว่าไปได้ดีเลยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นผลงานของรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเมื่อท่านได้กอบกู้สถานการณ์แล้วเนี่ยวันนี้เราก็ต้องเก็บเกี่ยวเอามี2ส่วนที่ไปแข่งกันรถแรกแจกแถมเนี่ยใช้เงินไปบิดเบือนกลไกการตลาดเนี่ยมันไม่มีความยั่งยืนผมเชื่อว่าจากผลงานของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยแล้วถ้ามีการส่งเสริมการลงทุนนะครับมีการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาทักษะหรือว่าส่งเสริมธุรกิจบริการสร้างมูลค่าเพิ่มเช่นการท่องเที่ยวเช่นเรื่องของในส่วนของสาธารณสุขเนี่ยมาบวกกับการท่องเที่ยวเรื่องสุขภาพนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็ไปทำให้เศรษฐกิจโตมีรายได้รวมไปถึงทำให้ตลาดการจ้างงานโตขึ้นเขาพูดกันถึงเรื่องค่าแรงจะต้องมีการประกันค่าแรง600บาทในความรู้สึกผมเนี่ยถ้าทำได้ดีเนี่ยไม่ต้องไปประกันนะผมว่าอีกปี2ปีเนี่ยเราก็ทำให้ค่าแรงมันเพิ่มขึ้นได้แล้วไม่ใช่เฉพาะในส่วนของค่าแรงอย่างเดียวแต่ว่ารายได้กับคนที่ทำอาชีพอื่นด้วยนะครับ
ไม่ใช่รับจ้างอย่างเดียวจะเป็นเกษตรกรหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานเป็นคนที่อยู่ในออฟฟิศนะครับมันก็ไปด้วยได้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นผมคิดว่าต้องต่อยอดจากรัฐบาลชุดนี้สองส่วนหนึ่งคือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งได้พัฒนาถนนทางท่าอากาศยานเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงประเทศไทยกับภูมิภาคเนี่ยกับประชาคมโลกเนี่ยไว้ได้ดีทีเดียวเลยนะครับจะเห็นการพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนี่เยอะมากแต่ในที่สุดก็หนีไม่พ้นว่าไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่เราจับต้องได้เนี่ยมันต้องต่อยอดไปไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่เราเรียกว่า soft infrastructure คือตัวเรื่องของกฎระเบียบกฎกติกาซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศเหมือนกันนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสวัสดิการต้องมีการต่อยอดปูพื้นสวัสดิการสร้างความเท่าเทียมในเรื่องของโอกาสแต่ที่สำคัญก็คือสร้างสังคมที่เป็นธรรมที่ผ่านมาเนี่ยมีการดูแลพี่น้องประชาชนที่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตรงนี้ในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติจะมีการต่อยอดจากนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากการดูแลเฉพาะตัวบุคคลครอบคลุมไปถึงครอบครัวนะครับแล้วก็มีการเพิ่มสิทธิ์ต่างๆแน่นอนนะครับแต่ว่าทั้งหมดที่เราใช้เวลาอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราต้องศึกษาให้ละเอียดว่านโยบายทุกเรื่องที่เรานำเสนอไปเนี่ยมันสามารถเอาไปปฏิบัติได้จริงนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นคุณคือไม่ใช่ว่าประกาศไปเสร็จปรากฏกลุ่มคนบางกลุ่มได้แต่ไปสร้างความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจหรือภาพรวมของประเทศนะครับเราต้องมีความรับผิดชอบในฐานะพรรคการเมืองในส่วนนะครับเพราะจากนี้ไปเราเองก็ได้รับความสนใจจากนักการเมืองจะเป็นส.ส.ปัจจุบันหรือว่านักการเมืองหน้าใหม่ที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเราเตรียมที่จะขับเคลื่อนพรรครวมไทยสร้างชาติไปด้วยกันมีจำนวนมากนะครับผมเชื่อว่าเรามีโอกาสในอนาคตที่จะพัฒนาให้พรรคเป็นสถาบันแล้วเราก็หน้าที่ของเราคือต้องช่วยกันขับเคลื่อนสู้ศึกการเลือกตั้งนี้ให้พรรคเราเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะผลักดันนโยบายของเราให้ได้แต่ทั้งหมดมันต้องมีความรับผิดชอบนะครับใครก็ประกาศแคนดิเดตของเรายืนยันเหมือนเดิมไหมคะว่าน่าจะเป็นนักปัจจุบันนี้ที่จะเป็นแคนดิเดตหรือจะประกาศพร้อมกับสสที่จะมีการเปิดคือไอ้เรื่องการกระบวนการคัดเลือกแคนดิเดตนายกเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าท่านพลเอกประยุทธ์สมัครเป็นสมาชิกพรรคเมื่อวันที่9มกราคมยังไง1ใน3ก็ต้องมีพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วนะครับมันต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่าโอเคแหละเดี๋ยวมันคงมีขั้นตอนกระบวนการแต่ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องพิธีกรรมมากหรอกก็รู้กันอยู่แล้วก็คือเราไม่ใช่มีแค่หนึ่งก็หนึ่งมีสามหรือไม่จำเป็นต้องมีแค่หนึ่งนะครับแต่แน่นอนพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำคนสำคัญของประเทศเมื่อท่านตัดสินใจมาอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วเที่ยวนี้ท่านสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติก็เต็งหนึ่งแล้วครับในการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับเป็นผมว่าเป็นข่าวดีของพรรคด้วยสิ้นเดือนนี้ก็เริ่มนะครับคาดว่าถ้าเป็นไปตามคิวเนี่ยจากนี้ไปตัวท่านพลเอกประยุทธ์ท่านสวมหมวก2ใบท่านเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะเดียวกันท่านเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยแล้วหลังจากที่จัดงานไปวันที่9มกราเนี่ยก็มีเสียงเรียกร้องจากแฟนคลับสมาชิกพรรคต่างจังหวัดอยากให้พาพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปหาเขานะซึ่งตั้งแต่ปลายเดือนนี้เป็นต้นไปก็จะจัดออนทัวร์นะครับไปตามภูมิภาคต่างๆพยายามจะไปให้ครบทุกภาคพยายามเราจะเลือกจุดที่ง่ายต่อการเดินทางนะครับก็เป็นจุดหลักๆในภูมิภาคต่างๆครับแล้วท่านจะไปราชบุรีแต่ก่อนจะไปนี่คนอีกท่านก็ไปก่อนมีผลอะไรคุณคิดว่าไม่มีผลอะไรครับเป็นธรรมดาจะเป็นในส่วนการปฏิบัติราชการหรืองานการเมืองนะครับเป็นเรื่องปกตินะซึ่งอย่างที่บอกวันนี้ท่านนายกเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นสมาชิกพรรครวมไทยสามชาติ
ท่านออกการออกปฏิบัติราชการของท่านต่างจังหวัดเป็นเรื่องปกติที่ท่านทำอยู่แล้วนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือในฐานะสมาชิกพรรคเนี่ยก็นอกเวลาราชการจะเป็นช่วงเย็นช่วงวันหยุดเนี่ยท่านก็คงจะใช้เวลาให้คุ้มค่าในส่วนของทำหน้าที่เป็นสมาชิกพรรคในการที่จะได้ขับเคลื่อนพรรคไปกับผู้บริหารแล้วก็สมาชิกท่านในทางการเมืองชัดขนาดนี้ก็ถือว่าชัดมากแล้วนะผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้คุณเขตรัฐลาออกจากสสมาสมัครเป็นสมาชิกวันนี้สื่อเยอะกว่าปกติแต่จริงๆมีอีกหลายคนนะแล้วก็ที่คุยกันไว้ก็มีจำนวนมากนะครับบางคนผมอาจจะพูดชื่อเขาก่อนมันต้องรักษามารยาทกันนะครับแต่ว่ายืนยันกับสื่อมวลชนได้ว่าณเวลานี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มนักการเมืองส.ส.ปัจจุบันนะครับจะเป็นรัฐมนตรีก็มีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมว่ามันเราอย่ามองการเมืองจะไอ้ภูมิทัศน์การเมืองนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับการวัดกระแสความนิยมทางการเมืองจากจำนวนของส.ส.ปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมันเกิดขึ้นเมื่อเกือบ4ปีที่แล้วนะครับ4ปีผ่านไปเปลี่ยนแปลงหลายอย่างการวัดตัวผู้สมัครหรือศักยภาพพรรคการเมืองที่จะไปแข่งขันในพื้นที่เนี่ยผมว่ามันต้องวัดข้อมูลกันมาแต่เรามีการอัปเดตข้อมูลตลอดนะครับถ้าเป็นส.ส.ปัจจุบันเราก็อยากได้ส.ส.ปัจจุบันที่ทำงานในพื้นที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีฐานคะแนนที่มั่นคงนะครับไม่ใช่ได้มาจากกระแส 3-4 ปีผ่านไปไม่ทำงานเลยแบบนี้มาสมัยสองผมว่าคนก็คงไม่เลือกในขณะเดียวกันมีนักการเมืองดาวฤกษ์รุ่นใหม่คนใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากบ้านใหญ่ก็มีนะครับหรือว่ามีศักยภาพเป็นดาวฤกษ์ในตัวเองก็มีที่ตั้งใจมาตรงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับวันนี้ก็กว่า100คนนะทั้งส.ส.ปัจจุบันรวมไปถึงดาวฤกษ์รวมไปถึงเราจะเรียกว่าอะไรบ้านใหญ่พวกนี้ก็มีเกินร้อยแล้วครับตอนนี้ครับแต่ว่ารอการประกาศนะครับเรื่องเขตเลือกตั้งก็ยังไม่เรียบร้อยเลยไปประกาศไปเดี๋ยวเปลี่ยนเขตนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เขตเลือกตั้งยังไม่เรียบร้อยก็เหมือนรอต่อชัดเจนเรื่องเขตเนาะจะได้ประกาศทุกคนก็อยากจะรอแบบนั้นแต่ว่าก็มีเสียงเรียกร้องว่าอยากจะให้พรรคประกาศตัวผู้สมัครให้ชัดเจนไปเลยจริงๆเรามีอยู่แล้วพรรคการเมืองเราก็รู้ช้าสุดมันก็ต้องมีการเลือกตั้งอีกไม่นานนะครับเรื่องตัวผู้สมัครเนี่ยวันนี้หลายภาคเนี่ยอย่าบอกว่า 100% เกิน 100% ดีกว่าเพราะว่าหลายเขตเลือกตั้งมีผู้มาแสดงความประสงค์จะลงส.ส.เนี่ยมากกว่า1คนก็ต้องมีการไปคัดเลือกคนที่ดีที่สุดในสายตาของประชาชนอันนั้นเป็นเกณฑ์สำคัญของเราอยู่แล้วแต่มาวันนี้ในเรื่องของตัวผู้สมัครเรามีความพร้อมในหลายภาคเนี่ย 100% แล้วนะครับกรุงเทพภาคกลางภาคใต้แม้กระทั่งอีสานเองนะครับก็มีความพร้อมเหนือทุกภาควันนี้มีความพร้อมแล้วก็จะมีในบางคนอาจจะช่วงเวลาที่เหลืออยู่เปลี่ยนใจที่เคยไปภาคอื่นก็อาจจะตัดสินใจมาที่นี่ก็ได้นะครับก็บางคนที่ไม่คิดว่าจะมาก็ยังมีอยู่เมื่อวานนี้ก็มีมาเพิ่มนะครับแต่ว่าคงยังถ้าเป็นส.ส.อยู่ก็อยากให้ทำงานไปก่อนยังไม่ต้องรีบลาออกอันนี้ก็ถือโอกาสประกาศเลยยังไม่ต้องรีบลาออกแต่บัญชีรายชื่อโอเคไม่เป็นไรแต่อันนี้คุณเขตรัฐเนี่ยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเดิมก็จริงแต่ที่วันนี้ตั้งใจจะมาลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนั้นก็เลยลาออกมาก็ไม่ทำให้การทำงานของสภาต้องเสียหายแต่ในขณะเดียวกันคุณเขตรัฐก็จะได้เริ่มเดินพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่มีศักยภาพมีประสบการณ์นะครับเราเองก็ดีใจที่มีบุคลากรที่เป็นแบบคุณเขตรัฐเนี่ยมาช่วยงานพรรค
แล้วก็มีมากกว่านี้อีกถ้าเราเน้นผสมผสานคนทุกรุ่นทั้งรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นใหม่ด้วยขอบคุณนะครับ